ค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะวันนี้ชมพู่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่ามาทำอะไรพามาดูงานการลงนามร่วมมือกันค่ะเป็นการลงนาม MOU นะคะระหว่างทางภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในวงการเกษตรกรรมบ้านเราเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะดึงเอาไอเดียต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีของเด็ดรวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตรมาให้ชาวโลกได้เห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างแน่นอนว่าตอนนี้นะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บ้านเรามีเยอะขึ้นค่ะแต่เราก็ต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับงานฟาร์มเอ็กซ์โป2024ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวชมพู่พาคุณผู้ชมไปดูข้างในเลยค่ะไปผู้เดินเข้ามาในงานแล้วนะคะมาเจอหนึ่งท่านไม่ถามไม่ได้ค่ะว่างานฟาร์มเอ็กซ์โป2024ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เขามีอะไรพิเศษบ้างนะคะนี่คือคุณนรวดีนั่นเองนะคะที่เป็นคนที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชมพู่ครับสวัสดีครับอันดับแรกคือจริงๆหลายท่านรู้จักคุณนรวดีอยู่แล้วผู้ถามนิดนึงค่ะปกติคุณนรวดีไม่ได้อยู่สายการเกษตรเลยทำทั้งเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เรื่องของธุรกิจอยู่ดีๆทำไมถึงมาอยู่วงการการเกษตรอ่ะตัวผมเนี่ยเริ่มจากเป็นนักการตลาดเนาะนะครับอยู่แบงค์นะเราพยายามที่จะพยายามเขาเรียกว่าทำการตลาดเนี่ยของแบงค์ให้กลายเป็นการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ด้านรถยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเราถนัดนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็ทำด้านนี้มาก่อนนะครับสองอย่างนี้นะครับเรามาผสมกันนะครับในเรื่องของความเป็นนักการตลาดแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไปทำไร่ด้วยคุณชมพู่ใช่ผมทำไร่อยู่ที่จังหวัดตราดนะครับชอบเหรอคะเลยไปทำคือคุณแม่นะครับคุณแม่เขาอยากที่จะได้สวนทุเรียนสักหนึ่งสวนนะครับผมก็เลยไปทำทีนี้เนี่ยพอเราได้ทำทุเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเฮ้ยมันมีเสน่ห์นะในความเป็นเกษตรกรรมและเกษตรกรนะครับเพราะนั้นเนี่ยสองอย่างเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะเกษตรกรเนี่ยยังมีเพนแล้วก็ยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องใช้ตลาดนำและการตลาดเข้ามาช่วยนะผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพนพอยต์หรือจุดที่เป็นปัญหาเนี่ยครับที่เกษตรกรก็น่าจะหาจุดที่ต้องการแก้อยู่ด้วยครับอย่างนี้แสดงว่าพอเราลงไปดูแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้หลักๆมันคืออะไรคะเกี่ยวกับวงการการเกษตรปัญหาคือเริ่มจากการทำเป็น product centric หรือการผลิตนำก่อนนะพอผลิตนำปุ๊บเนี่ยตลาดตามบางครั้งเนี่ยสินค้าผลผลิตทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันมีหน้ามีเสียงใช่ไหมคุณชมพู่นะครับผลิตมามีล้นตลาดนะครับผลิตมาไม่พอผลิตมาเพราะว่าดีมานด์กับซัพพลายไม่ตรงกันนะดังนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นนักการตลาดเรารู้ว่าเราการที่เอาตลาดนำเนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่าใครคือกลุ่มทาร์เก็ตเป้าหมายของเราที่เราจะขายและเขามีดีมานด์และความต้องการสักแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจึงพยายามที่จะสร้างสรรค์นะครับโครงการในด้านของการตลาดเอาตลาดนำตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปนำการผลิตนะโดยที่ปัจจุบันนี้เราก็มีคนให้องค์ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรอยู่เยอะมากในประเทศไทยเยอะมากมากครับเทคโนโลยีก็เยอะแยะแต่เทคโนโลยีหลายๆคนเนี่ยผมเองผมเกษตรกรเนี่ยผมยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีจริงๆเลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผมเลยพยายามอยากที่จะรวบรวมทุกอย่างเนี่ยให้คนที่เป็นเกษตรกรนะครับหรือห่วงโซ่เกษตรกรเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันและสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดแล้วตลาดเนี่ยสู่เป็นตลาดโลกได้ภายในที่เดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอพูดถึงประเทศไทยเราไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนเราไม่ได้มีดีแค่เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างแต่เรามีดีหลายอย่างทั้งคนด้วยก็ดีอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในตอนนี้ค่ะคือหลายคนอาจจะบอกว่าคือได้ยินคำนี้มาตลอดจำนวนมันมีมากขึ้นเป็นแนวโน้มในอนาคตยังไงบ้างนะครับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เครือข่ายเขาเนี่ยจะมีฟาร์มอยู่ทั้งหมดประมาณเกือบ 30,000 ฟาร์มใช่ครับนะฮะในทั่วประเทศไทยแล้วยังมีคนอีกเยอะแยะนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในเครือข่ายของอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ตามที่ถูกถ่ายทอดไปนะครับก็จะเรียกว่าครูพักรักจำกันนะครับเกษตรกรก็ไปหาข้อมูลจาก YouTube หาข้อมูลจาก Facebook กันเพราะนั้นเนี่ยฟาร์มเอ็กซ์โปจะพยายามรวบรวมทุกอย่างเนี่ยให้สามารถที่จะเป็นซิงเกิลแพลตฟอร์มนะครับให้คนเนี่ยเป็นตลาดตลาดเดียวให้คนสามารถที่จะเข้ามาที่จุดๆนี้เนี่ยสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีพัฒนาตลาดไปในที่เดียวกันได้ครับแบบครบวงจรครบวงประกอบเลยใช่ครับและเห็นบอกว่าจริงๆงานฟาร์มเอ็กซ์โปครั้งนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นงานสัญชาติไทยครั้งแรกที่จัดขึ้นด้วยให้เรื่องของนโยบายกับเรื่องของการดำเนินงานนิดนึงค่ะว่างานนี้เนี่ยพอจัดขึ้นมาเราจะได้เจออะไรบ้างโอเคครับคุณชมพู่ในงานประเทศไทยของการที่จัดงานเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วมีหลักงานที่หลากหลายนะครับแล้วผมก็ชอบนะครับ
งานว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับที่จัดอยู่คือผมเองผมก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกเกษตรอยู่เหมือนกันใช่ครับในมหาวิทยาลัยเกษตรมีการเกษตรที่ไปจัดในภูมิภาคต่างๆนะครับงานเกษตรที่เป็นฟาร์มเอ็กซ์โปของเราเนี่ยเรายกระดับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของบริษัทต่างๆนะครับที่จะเข้ามารวมแล้วก็แสดงองค์ความรู้นะฮะเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้การเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เกษตรกรมาออกแล้วมาขายสินค้าเกษตรนะครับแต่เป็นการที่จะโชว์เคสนวัตกรรมและสินค้าที่มาไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะทำตลาดในเมืองไทยสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยทำตลาดอยู่ในเมืองไทยนะครับสินค้าปุ๋ยยาหรือว่าสินค้าหลากหลายของเราเนี่ยแบ่งออกไปเป็น9โซนด้วยกันด้วยครับคุณชมพู่ครับ9โซน9โซนคืองานนี้เนี่ยถ้าใครไปเดินคือได้ครบวงทุกมิติแน่นอนวันเดียวครบโอ้โหแล้วอย่างนี้หลายๆคนที่บอกว่าทั้งเป็นชาวนาชาวไร่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ดีถ้าหากว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานในฟาร์มเอ็กซ์โปหรืออยากจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บ้างเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างโอเคนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคุณชมพู่ส่วนของเป็นที่เป็นภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาเป็นเอ็กซิบิเตอร์หรือผู้ออกงานได้นะครับเอานวัตกรรมเอาสินค้าเอาบริการเอาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เอาเรื่องของการรักโลกนะครับมาแสดงนะครับในงานให้กับทางผู้เข้าชมได้สัมผัสและได้รับรู้สิ่งที่ท่านทำสินค้าที่ท่านมีเทคโนโลยีที่ท่านพยายามจะสื่อสารนะครับมาอยู่ในงานนี้นะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ใหญ่ก็จริงครับคุณชมพู่แต่พื้นที่ก็ยังมีความจำกัดนะฮะ 15,000 ตารางเมตรเนี่ยนะครับก็ถามว่าใหญ่แต่ก็ยังเล็กอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะนำบริษัททั้งประเทศเข้ามาอยู่ได้เพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือบริษัทที่สนใจเนี่ยต้องรีบติดต่อเราเข้ามาเพราะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่เนี่ยก่อนวันที่เราเปิดตัวเนี่ยเรามีคนที่จับจองพื้นที่ไปแล้วกว่า 20% แล้วครับคุณชมพู่ใช่ครับขนาดวันนี้เป็นวันการลงนามความร่วมมือ MOU แล้วใช่ครับสุดท้ายแล้วค่ะคือเนื่องจากวันนี้มีการลงนาม MOU กันมาหลายภาคส่วนองค์กรภาครัฐเอกชนแนวโน้มในอนาคตตอนนี้เราจะมีการผลักดันเรื่องของสังคมเกษตรบ้านเราให้ไกลสู่ระดับโลกได้มากแค่ไหนแน่นอนครับวันนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับจริงๆเรามี9พันธมิตรแล้วจะมีพันธมิตรที่เข้ามาในล็อตที่2เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแต่ในล็อตแรกเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกัน1ขับเคลื่อนในเรื่องของพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจของผมเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จะนำเรื่องขององค์ความรู้ที่มีนะครับในเรื่องของอะคาเดมิกเนี่ยเข้ามาเรื่องพัฒนาร่วมกันกับเรานะครับยกตัวอย่างอันต่อไปก็คือเทคโนโลยีเราก็มีหน่วยงานอย่างเช่นจิสดานะครับกับดีป้านะครับซึ่งแน่นอนแล้วเทคโนโลยีมากๆเรื่องดิจิตอลนะครับเรื่องดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้องค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับด้านของเทคโนโลยีที่จะไปใช้กับการเกษตรได้อย่างไรให้เข้าถึงเพราะผมเองผมเข้าไม่ถึงในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมนะครับส่วนสุดท้ายในเรื่องของตลาดส่งเสริมตลาดก็คือตัวทางฟาร์มเอ็กซ์โปเองเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งแล้วก็จะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมนะครับสภาหอการค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการค้าที่อยู่ภายในเองการค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศเองตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตั้งแต่ต้นน้ำผลิตนะครับเทคโนโลยีบริษัทที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆและไปถึงตลาดและการขายจะครบถ้วนทั้งกระบวนการของงานเกษตรฟาร์มเอ็กซ์โปของเราเลยครับแล้วก็เท่ากับว่าผลิตภัณฑ์บ้านเราเนี่ยจะไปสู่ถึงมือทั้งตัวผู้บริโภคคนไทยเองแล้วก็ต่างชาติโดยไม่ยากนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากจริงๆนะคะแน่นอนผมเพิ่มนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้คุณชมพู่บอกว่าเรื่องของการไปต่างประเทศได้ไม่ยากเนี่ยนะครับทีเซ็ตนะครับก็พยายามจะส่งเสริมให้เราเนี่ยพยายามที่จะสร้างงานให้ยกระดับมาตรฐานของการเกษตรของไทยนะครับเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรในระดับประเทศให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะมีพาวิเลียนของประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเปิดในงานฟาร์มเอ็กซ์โปเราด้วยและความหวังที่เราตั้งเอาไว้กับทีเซ็ตก็คือเราจะสามารถที่จะเอางานของเราเนี่ยไปแสดงในต่างประเทศครับคุณชมพู่ใช่ครับดีใจค่ะคือดีใจในเรื่องของทั้งเกษตรกรคนที่เขาทำนาทำไร่ทำสวนทุกวันนี้คือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมบางทีเข้าไม่ถึงจริงๆแต่พอมันมีการรวมกลุ่มกันชุมชนเข้มแข็งประเทศเข้มแข็งผู้เชื่อเหลือเกินว่าอุตสาหกรรมเกษตรบ้านเราไปไกลมากกว่านี้แน่นอนถูกต้องครับขอบคุณคุณนราวดีมากด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับกาดที่เชียงใหม่ผมชื่อกาดเกรียงไกรมหามิตรนะฮะคนฟังมหามิตรเนี่ยคิดว่ามันคือมหามิตรมิตรที่ยิ่งใหญ่แต่จริงก่อนเริ่มต้นเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่มันต้องมอมาหออาหาแล้วก็มิตรก่อนชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วเราพยายามจะให้เกิดความเป็นมิตรแล้วมาหากันที่กาดของเรา
นะครับนี่คอนเซ็ปต์แต่นี้คนที่มาหาเนี่ยเราก็เน้นไปที่คนในชุมชนซึ่งแน่นอนชุมชนของต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นชุมชนเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรกรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสินค้าพวกงานคราฟต์นะครับพวกงานฝีมือเชียงใหม่นี่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องงานฝีมือนะครับรวมถึงเรื่องอาหารจริงๆจากพื้นที่ของกาดเนี่ยเดิมมันเป็นพื้นที่ของโกดังที่เราใช้ดองกระเทียมมีหายอยู่ประมาณ 50,000 ใบเยอะแยะไปหมดแล้วตอนหลังเราไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วพื้นที่มันเลยว่างมาทำนะครับเราพยายามจะส่งเสริมให้คนเข้ามาค้าขายโดยการเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆนะครับโดยการไม่ต้องเสียเรื่องฟิกคอร์สพวกค่าเช่านะครับคือขายได้เท่าไหร่ก็จ่ายเราแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์แค่ประมาณ 10% เองนะครับเพราะนั้นไอเนี้ยก็เป็นตัวที่ช่วยเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรามารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อดึงคนเข้าไปเที่ยวด้วยนะครับเราเปิดมาปีแรกเนี่ยเปิดมาได้2เดือนเราก็เจอเรื่องโควิดนะครับไป1ปีเพราะนั้นเราต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกปีนึงนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่3แต่เป็นปีที่2ที่ถือว่าเป็น effective ที่เริ่มหลังจากโควิดนะครับก็ยังต้องประคองกันไปอยู่ยังต้องใช้วิธีการจัดการเยอะอยู่ครับมาอยู่เมืองไทยอยู่ประมาณ30กว่าปีแล้วครับแล้วก็แรกๆก็มาทำงานที่นี่นะก็จบเกษตรที่อังกฤษแล้วก็มาทำช่วยทำโครงการพัฒนาต่างๆอยู่ที่อีสานแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่ลาวแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่ที่อุดรแล้วก็เลยทำฟาร์มที่อุดรก็เลือกอุดรนะครับเพราะว่าแต่ก่อนทำงานทำโครงการประมงอยู่ที่อุดรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อุดรก็เป็นใจเป็นศูนย์กลางของลุ่มแม่น้ำโขงได้ใช่ไหมฮะแถวลาวเขมรเวียดนามอะไรมันไปง่ายเดินทางทำงานสะดวกค่ะครับเทคนิคก็คิดว่าไม่ยากครับแต่ว่าลักการคิดว่าเอามาทำได้เอามาปรับแต่ว่าเทคนิคถ้าจะเอาเทคนิคจากประเทศอื่นมาโดยเฉพาะจากยุโรปมาใช้มันก็ยากเพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมมันต่างกันครับก็ทำด้วยกันตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆเราก็ต้องได้ทำกิจกรรมความทุกวันแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วมันก็เหมือนคนทำงานบ้านแหละแต่เราเป็นทำฟาร์มเราก็เลยเหมือนถูกปลูกฝังมาแล้วก็รู้สึกสนุกกับการได้ดูแลสัตว์ได้ดูแลต้นไม้อยู่กับธรรมชาติค่ะตอนนี้ฟาร์มเราก็ทำเป็นแนวเชิงเกษตรอินทรีย์สิ่งที่เรามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเราพยายามจะถ่ายทอดความรู้เพราะคนเห็นว่าออร์แกนิกเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่หารู้ไหมมันเป็นมาหลายร้อยปีแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันกำลังหายไปเราพยายามจะนำหลักการฟื้นฟูแล้วก็มาให้คนได้รับรู้ว่ามันมีวิธีค่ะแล้วก็มันมีวิธีที่ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตด้วยค่ะผู้ชมเก็บมะม่วงเพลินเลยนี่เป็นมะม่วงพันแก้วขมิ้นค่ะที่มาโชว์ในงานนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำไปแปรรูปต่อยอดสร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างดีนะคะส่วนที่เห็นด้านหลังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมในการปลูกผักแบบเป็นแนวสูงนะคะหลายคนที่อาจจะมีทั้งคอนโดหรือว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดค่ะนำนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้จะทำให้เรื่องของการเกษตรบ้านเราไปสู่ระดับนานาประเทศได้นะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ในงาน Farm Expo ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะเป็นการรวบรวมทั้งนวัตกรนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรกรแล้วก็ผลิตผลทั้งการเกษตรบ้านเราทั้งหมดเลยค่ะที่จะสามารถผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ข้างหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวดีๆที่ชมพู่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้ตอนนี้ขอเก็บมะม่วงต่อนะคะสวัสดีค่ะ